ทที่3รีเซ็ตชีวิตของเราสาเหตุที่ทำให้ฉันสับสนอยู่เสมอมีเพียงอย่างเดียวคือชีวิตฉันเต็มไปด้วยร่องรอยจากประสบการณ์ของคนอื่นจงทิ้งมันทิ้งจนไม่เหลือสิ่งที่จะทิ้งแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเองอลันโคเคฮูนถ้าไม่ใช่ของเราจงทิ้งมันไประหว่างที่ผมกำลังเขียนหนังสือมาถึงช่วงสำคัญจู่ๆคอมพิวเตอร์ก็เกิดอาการแฮงขึ้นมากระทันหันผมลองคลิกโน่นคลิกนี่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีการตอบรับหน้าต่างโปรแกรมต่างๆปรากฏออกมาเต็มหน้าจอผมสับสนอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งก่อนจะถอนหายใจดังเฮ้อและเลื่อนเมาส์คลิกปุ่มรีเซ็ตซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานใหม่ผมก็คงไม่มีวิธีแก้อื่นคอมพิวเตอร์ปรากฏคำถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่พร้อมกับเตือนว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นอาจหายไปแต่ผมไม่มีทางเลือกอื่นแม้จะเสียดายงานที่พิมพ์ไว้โดยยังไม่ได้บันทึกแต่ก็มั่นใจว่าพอจำได้คร่าวๆจึงตัดสินใจคลิกคำว่าตกลงแล้วตอนนั้นเองที่โปรแกรมก็ปิดลงหน้าจอคอมดับมืดในที่สุดก่อนเริ่มทำงานใหม่พร้อมกับเสียงดังติ๊ดและเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนเตรียมพร้อมก็รอคอยให้ผมเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยความเสียดายข้อมูลที่สูญหายผมลองค้นหาดูจากแฟ้มต่างๆเผื่อว่าจะมีบันทึกหลงเหลือเก็บไว้บ้างแต่คิดอีกทีถ้าเริ่มลงมือทำใหม่น่าจะเร็วกว่าผมจึงย้อนกลับไปเริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้งแม้จะรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดและคิดว่าดีเสียอีกถ้าเขียนสำนวนได้ถูกใจมากกว่าอันที่แล้วแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้นช่วงวิกฤตชีวิตหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นผมอยากให้ชีวิตคนเรามีปุ่มรีเซ็ตและเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนคอมพิวเตอร์จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถยุติปัญหาวุ่นวายทีละข้อแล้วสามารถเริ่มต้นอีกครั้งด้วยสภาพใหม่แน่นอนว่ามนุษย์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์คงตายแล้วฟื้นกลับคืนมาไม่ได้แต่ผมคิดว่าจิตใจมนุษย์เราน่าจะทำได้เพียงแต่อาจมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งว่าเมื่อมีคำเตือนที่บอกว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นอาจหายไปคุณต้องคลิกคำว่าตกลงแล้วถ้าคุณตัดใจปล่อยวางสิ่งที่สะสมมาอย่างยากลำบากจนถึงทุกวันนี้ได้ทั้งหมดเราก็จะสามารถรีเซ็ตชีวิตตัวเองได้น้องชายของผมเปิดร้านขายเนื้อย่างอยู่ที่เขตอากุบริเวณสี่แยกทางกกระหว่างทางที่ถือกระเช้าดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับเขาในวันเปิดร้านใหม่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากเป็นการกลับมาทำธุรกิจอีกครั้งของน้องชายหลังจากที่เขาลาออกจากงานและเพิ่งผ่านพ้นช่วงที่ธุรกิจแรกประสบความล้มเหลวมาได้อันที่จริงการที่เขาลาออกจากงานไม่ใช่เพราะความฝันเดิมที่เคยฝันว่าอยากเปิดร้านอาหารแต่เขาให้เหตุผลว่าแม้บริษัทที่ทำงานอยู่จะมีความมั่นคงดีแต่ถ้าคิดถึงชีวิตในระยะยาวและต้องวางแผนชีวิตแล้วเขาเองควรจะมีธุรกิจส่วนตัวในตอนที่ยังมีพลังและความสามารถอยู่ตอนที่เขายื่นใบลาออกผมจำได้ว่าตัวเองก็บ่นว่าไม่เห็นด้วยยิ่งน้องสะใภ้แล้วเธอออกความเห็นคัดค้านแทบหัวชนฝาและเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานธุรกิจแรกก็เริ่มไม่ประสบความสำเร็จดำเนินกิจการได้ไม่ถึงปีก็ต้องปิดตัวลงธุรกิจแรกที่น้องชายผมทำเกี่ยวกับการบริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เมื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้แข่งขันกันจนถึงจุดอิ่มตัวธุรกิจในตลาดเดียวกันจึงต้องปิดตัวลงความหวังเลือนรางที่เขาคิดว่าถ้าใช้ประโยชน์จากเครือข่ายส่วนตัวที่มีอยู่ธุรกิจน่าจะเติบโตได้กลับแหลกสลายไปในที่สุดหลังจากนั้นน้องชายผมจึงใคร่ครวญมากขึ้นและเตรียมตัวใหม่อย่างใจเย็นเขาอดทนนานมากกว่า1ปีโดยไม่มีรายรับเข้ามาระหว่างนั้นก็หาลู่ทางทำธุรกิจใหม่จนในที่สุดก็ตัดสินใจเปิดร้านอาหารขณะที่ตอนนั้นเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจึงเกิดการลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุผู้คนจึงแห่มาทำธุรกิจร้านอาหารกันเยอะมากจนปัจจุบันมีสถิติที่น่าตกใจบอกว่าร้านอาหารจำนวน8ใน10ร้านต้องปิดตัวลงภายใน6เดือนการที่ผู้ประกอบธุรกิจหน้าใหม่ที่ขาดประสบการณ์อย่างน้องชายผมเริ่มต้นเปิดร้านอาหารจึงถือเป็นเรื่องเสี่ยงเนื่องจากครั้งหนึ่งเขาเคยประสบกับความล้มเหลวมาแล้วผมเองก็คอยถามข่าวของเขาด้วยความห่วงใยเพราะคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจะต้องเผชิญกับปัญหาจากธุรกิจนั้นย่อมลำบากเกินจะคาดเดาแต่พอมาถึงทุกวันนี้เวลาผมไปร้านน้องชายบางครั้งแทบไม่มีที่ว่างเลยแม้ผมเองยังต้องนั่งเก้าอี้เสริมและอดทนรอด้วยความหิวซึ่งโดยทั่วไปเวลาเรารอคอยอะไรนาน
คงจะไม่มีใครชอบนักแต่สำหรับผมนี่เป็นการรอคอยที่มีความสุขที่สุดครั้งหนึ่งคุณอาจสงสัยว่าอะไรคือเคล็ดลับของการทำร้านอาหารครั้งแรกให้ประสบความสำเร็จของน้องชายผมซึ่งผมคิดว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการที่เขารีเซ็ตตัวเองอย่างเสร็จสมบูรณ์คราวนี้เขาไม่ได้หวังพึ่งพาสิ่งเดิมๆที่ตัวเองมีอยู่อย่างเช่นคอนเน็กชันหรือประสบการณ์เหมือนครั้งที่แล้วขณะที่เขาเตรียมพร้อมโดยการแสวงหาความรู้ให้มากไม่หวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นก่อนและไม่ใช้ชีวิตตามกระแสนิยมที่หวังร่ำรวยในพริบตาหรือไม่ก็ทำตามวิธีสร้างความสำเร็จที่ดูสวยงามของคนอื่นเขาเริ่มจากการตระเวนหาทำเลที่ตั้งอย่างรอบคอบเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบแฟรนไชส์อย่างละเอียดจัดทำงบดุลที่จำเป็นเมื่อสิ้นสุดการเตรียมการอันเนิ่นนานจึงลงมือทำด้วยความมั่นใจอย่างรวดเร็วและเมื่อเห็นความสำเร็จของน้องชายของตัวเองแล้วผมเชื่อว่าเขาสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสามารถย้อนกลับไปเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่โดยไม่หลงตัวเองว่าเมื่อก่อนตัวเองเคยเก่งมากซึ่งผมหวังว่าเขาคงไม่ลืมความเป็นมือใหม่ที่ว่าสามารถเริ่มต้นจากศูนย์ได้ทุกเมื่อแล้วค่อยๆไต่เต้าเพื่อประสบผลสำเร็จรุ่งเรืองในวันข้างหน้าทุกวันนี้หลังเกษียณอายุแล้วพนักงานบริษัทจำนวนมากจะนำเงินบำเหน็จมาเปิดร้านแฟรนไชส์ที่มีชื่อโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองตั้งความหวังว่าน่าจะทำให้มีรายได้พอเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามชราแต่ด้วยความคาดหวังเลื่อนลอยนี้เองจึงเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตของคนส่วนใหญ่ผมอยากถามคุณว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรถ้าหากไม่มีการเตรียมพร้อมและผ่านประสบการณ์ความล้มเหลวอย่างยากลำบากมาก่อนเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงเลออนฮาร์ดออยเลอร์นักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงมาจากทฤษฎีของออยเลอร์แต่เพราะเขาล้มป่วยอย่างหนักจึงทำให้ตาขวามองไม่เห็นตั้งแต่อายุไม่ถึง30และเมื่ออายุมากขึ้นดวงตาซ้ายก็เกิดเป็นต้อกระจกขึ้นอีกทำให้ศักยภาพในการมองเห็นลดลงจนกลายเป็นคนตาบอดในที่สุดและแม้เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่ก็ยังคงคิดค้นผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้อีกมากมายซึ่งคำถามที่สำคัญก็คือเขาทำได้อย่างไรหลังจากที่ออยเลอร์รู้ว่าแม้แต่ดวงตาซ้ายที่เหลืออยู่ก็จะมองไม่เห็นในอีกไม่ช้าเขาจึงฝึกหลับตาทั้งสองข้างขณะดำเนินชีวิตประจำวันเป็นการฝึกใช้ชีวิตหลังจากที่เขามีชื่อเสียงแล้วจนกระทั่งมาถึงตอนที่สูญเสียศักยภาพในการมองเห็นไปอย่างสิ้นเชิงนอกจากการดำเนินชีวิตประจำวันจะไม่เป็นอุปสรรคแล้วเขายังแสดงผลงานจากการค้นคว้าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเราทุกคนที่สามารถเตรียมพร้อมรับมืออนาคตได้แต่ดูเหมือนว่าการปล่อยวางสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะเป็นเรื่องยากขณะที่เลออนฮาร์ดยอมรับความพิการของตัวเองและเอาชนะใจตัวเองได้จึงนับว่าเป็นเรื่องน่ายกย่องแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นก็คือเขากล้าทิ้งศักยภาพการมองเห็นของดวงตาซ้ายที่เหลืออยู่เพื่อฝึกฝนซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปช่วงเวลาที่ยังมองเห็นอยู่คงคิดแค่เพียงทำอะไรมากขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้ยุคสมัยนี้คนเรามักพูดกันว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ทว่าความจริงแล้วไม่มีใครที่ทำได้สำเร็จเพราะตัวเองไม่ยอมปล่อยวางสิ่งที่อยู่ในมือไม่กล้ากดปุ่มรีเซ็ตเนื่องจากกลัวว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดอาจหายไปและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือกลัวว่าการคลิกปุ่มรีเซ็ตอาจเป็นบ่อเกิดปัญหาอื่นตามมารู้ไหมฉันพยายามแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เริ่มต้นใหม่ตอนอายุเท่านี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ้าให้เริ่มใหม่ตั้งแต่ตอนแรกเพื่อมาถึงจุดนี้อีกครั้งไม่รู้จะต้องเหนื่อยขนาดไหนแน่นอนถ้าคุณทำใจไม่ได้ว่างานที่เคยทำมาทั้งหมดจะหายไปก็ห้ามคลิกปุ่มรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใหม่เช็คเช่นเดียวกับชีวิตที่การปล่อยวางจะเอาชนะความกลัวได้แต่ความหวังก็จะถูกลบหายไปเช่นกันอิสรภาพความจริงแล้วถือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแม้ว่าคุณจะได้มาอยู่ในมือแล้วแต่ก็ทำให้กังวลว่ามันจะหลุดมือไปทว่าคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าก็จำเป็นต้องยอมปล่อยมือสูดลมหายใจให้เต็มปอดและปล่อยวางทุกสิ่งเพราะถ้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็อาจหาใหม่ได้ในเวลารวดเร็วกว่าที่คิดและบางทีอาจได้กลับมามากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่ผ่านมาจะช่วยสร้างความสำเร็จให้มากมายจนไม่มีสิ่งใดยับยั้งอยู่ตอนนี้สิ่งเดียวที่จำเป็นสำหรับคุณคือความกล้าหาญผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้คุณฟัง
เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ28ปีเธอหย่าร้างกับสามีอาศัยอยู่ตามลำพังกับลูก2คนในอพาร์ตเมนต์หญิงสาวใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากด้วยเช็คช่วยเหลือผู้ยากไร้จากรัฐบาลเธอใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักเขียนให้ได้ในสักวันหนึ่งจึงมักเข็นรถของลูกไปนั่งที่ร้านกาแฟเป็นประจำและเริ่มลงมือเขียนนิยายแต่ความฝันอาจเป็นเหมือนเรื่องเพ้อฝันเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่แสนลำเค็ญแม้ว่าเธอจะเขียนต้นฉบับใส่กระดาษจนเสร็จแต่ว่าเธอต้องพิมพ์ต้นฉบับ 80,000 คำใหม่ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดตั้งแต่ต้นเพราะไม่มีเงินค่าถ่ายเอกสารเพื่อทำสำเนาส่งสำนักพิมพ์ซึ่งถ้ารอบข้างคุณมีคนดื้อดึงเช่นนี้คุณจะให้กำลังใจเพื่อบอกให้เขาสู้ต่อไปหรือเตือนสติให้เขาทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพแล้วสร้างฐานะให้ดีขึ้นก่อนมันจะไม่ดีกว่าหรือแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือ J.K. Rowlingบุคคลที่ร่ำรวยกว่าราชินีอังกฤษด้วยหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเธอเคยกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไว้ว่าความล้มเหลวได้ช่วยรื้อถอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตของฉันฉันหันมาทุ่มเทความสามารถทั้งหมดให้กับงานที่คิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตฉันเลิกหลอกตัวเองว่าสามารถเป็นได้ทุกสิ่งและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในแนวทางที่เป็นของฉันจริงๆคุณคิดว่าถ้าหนอนตัวหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เพียง1เมตรใน1วันแต่มันเกิดอยากเคลื่อนที่ให้ได้10กิโลเมตรก่อนจะตายในสักวันหนึ่งคุณคิดว่าเจ้าหนอนตัวนั้นจะต้องทำอย่างไรมันต้องรีบเร่งกระดึ๊บแล้วเคลื่อนตัวไปข้างหน้าใช่หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ครับผมคิดว่ามันต้องรีเซ็ตตัวเองเปลี่ยนเป็นผีเสื้อแล้วบินผึบๆออกไป J.K. Rowlingเคยมีชีวิตที่ทุกทรมานและยากจนแต่เธอไม่เคยย่อท้อต่อสภาพชีวิตของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถอดเปลือกที่ไม่จำเป็นทิ้งทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังและขี่ไม้กวาดแห่งเวทมนต์เหาะไปยังโลกที่แตกต่างจากเดิมถ้าคุณปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดอยู่ได้ชีวิตจะมีพลังที่เต็มเปี่ยมและพร้อมจะท้าทายทุกอย่างถ้าคุณอยากรีเซ็ตชีวิตตัวเองใหม่ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปจงปล่อยวางเตรียมพร้อมและเริ่มต้นใหม่